ต้องบอกว่าตลอดการอภิปรายเรื่องของพรก3ฉบับเนี่ยนะคะเนื้อหาในสภาไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคนไปจับจ้องที่นอกสภามากกว่านะคะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวค่ะเกาเหลาชามใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐที่ดูเหมือนว่าจะเพิ่มดีกรีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะแล้วหลายคนก็บอกว่าบ่ายนี้จับตามือมาถึงจุดแตกหักแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐมีข่าวออกมาบอกว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยเกินกว่าครึ่งนะคะเตรียมจะลาออกจากพรรคพลังประชารัฐนะคะเรื่องนี้เนี่ยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงการนัดประชุมสสของพรรคเมื่อวานนี้ก่อนลงมติพรกกู้เงิน3ฉบับนะคะซึ่งก็แบ่งเป็น2ห้องแล้วก็แยกกันประชุมโดยบอกว่าตนเนี่ยเข้าไปในห้องที่มีการประชุมพรรคเป็นระเบียบวาระในการยกมือตามมติของวิปรัฐบาลจึงไม่ทราบนะคะในประเด็นหรือว่าในยะอื่นๆหรือว่าการประชุมทั้ง2ห้องเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวกันนะคะเพราะว่าสื่อมวลชนไปถามเนื่องจากว่ามีข่าวออกมาว่ากรรมการบริหารพรรคนั้นทยอยออกลาออกนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยนะคะก็เลยสื่อมวลชนเนี่ยก็ยกกองทัพกันไปสัมภาษณ์นะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะแล้วก็เมื่อถามถึงการจัดการประชุมเนี่ยที่บรรดาผู้สื่อข่าวเขาก็ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อวานว่าเอ๊ะก็พรรคเดียวกันทำไมต้องแบ่งออกเป็น2ฝัก2ฝ่าย2ขั้ว2ห้องนะคะเรื่องนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าเอ๊ะมันเป็นการประลองกำลังกันภายในหรือไม่นะคะสื่อมวลชนเขาตั้งคำถามคุณสมศักดิ์บอกว่าตนเนี่ยไม่ทราบนะเพราะว่าไม่อยู่ในสถานะที่จะรับทราบข้อมูลการเข้าไปในห้องประชุมเนี่ยก็เข้าไปตามที่พรรคแจ้งให้ประชุมตนก็เป็นสสนะอีกทั้งการลงมติพรกกู้เงินก็เกี่ยวข้องกับสถานะของรัฐบาลด้วยจึงต้องให้ความสนใจและประเด็นนี้ก็ไม่ได้มีการนำหารือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าศึกในพรรคพลังประชารัฐนั้นยังไม่จบใช่หรือเปล่านะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าตนเข้าใจนะในกรรมการบริหารพรรคที่มีข่าวว่าจะลาออกแล้วก็เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งเชื่อว่าในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะจะมีข่าวใหญ่อันนี้คุณสมศักดิ์พูดเองเลยนะคะบอกว่าจะมีข่าวใหญ่ขอให้ติดตามดูเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารพรรคก็คงมีเรื่องการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคส่วนที่จะให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคนั้นไปยื่นเรื่องต่อกกต.ในการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในวันนี้หรือไม่นั้นเนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าให้รอดูนะคะตนเนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดและไม่ทราบว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคหรือไม่นะคะเพียงแต่ว่าตนเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรค30กว่าคนเท่านั้นค่ะบ่ายนี้รอดูนะคะหลายคนบอกว่าสถานการณ์ในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ไม่ใช่เกาเหลาธรรมดาแล้วนะคะเป็นเกาเหลาหม้อไฟนะคะที่ถึงจุดประทุถึงจุดแตกแล้วส่วนจะแตกออกเป็นกี่เสียงนั้นเดี๋ยวบ่ายนี้มีคำตอบค่ะย้อนกลับมาดูเรื่องของในสภากันบ้างนะคะเรื่องของการอภิปรายพรก3ฉบับค่ะคุณเทพไทยเสนพงศ์สสประชาธิปัตย์ก็บอกว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะกรณีที่นายกรัฐมนตรีนั้นไม่ขัดข้องสำหรับการเสนอตั้งกรรมการวิสามัญติดตามการตรวจสอบการใช้พรกกู้เงินทั้ง3ฉบับค่ะนายเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะคะพูดถึงกรณีการยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุญัตตินะคะขอให้สภานั้นตั้งกรรมการวิสามัญติดตามการตรวจสอบการใช้พรกกู้เงิน3ฉบับของพรรคการเมืองต่างๆโดยบอกว่าถ้าดูจากท่าทีการให้สัมภาษณ์แล้วก็การอภิปรายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ยืนยันว่าไม่ขัดข้องในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบการใช้พรกกู้เงิน3ฉบับนั้นก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีทางการเมืองนะคะทำให้มีผลต่อการตัดสินใจของแกนนำพรรคพลังประชารัฐซึ่งอาจจะเปลี่ยนใจนะคะยินยอมให้มีการตั้งกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นได้ส่วนก่อนหน้านี้ที่แกนนำพรรคพลังประชารัฐหลายคนนั้นออกมาคัดค้านนะคะแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการวิสามัญโดยให้เหตุผลต่างๆนานาอย่างเช่นบอกว่าจะเป็นการซ้ำซ้อนหรือเปล่านะคะกับคณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรหรือบ้างไม่ก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นการสิ้นเปลืองเบี้ยประชุมหรือว่าห้องประชุมของคณะกรรมการที่มันก็ไม่เพียงพออยู่แล้วแหมฟังเหตุผลแต่ละอย่างนี่ คุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะบางคนก็อ้างถึงขนาดที่บอกว่ามีหน่วยงานอิสระตรวจสอบอยู่แล้วไงทั้งปปช.ปปท.แล้วก็สตง.เนี่ยยังจะเอาอะไรอีกนะคะนั่นก็มองว่าเป็นข้อกำหนดที่ฟังไม่ขึ้นคุณเทพไทยว่าอย่างนั้นเพราะว่าการตรวจสอบของหน่วยงานราชการแตกต่างกับการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างสิ้นเชิงนะคะนอกจากนี้คุณเทพไทยยังบอกด้วยว่าการตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้พรบกู้เงินนั้นสามารถแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญนะคะนักวิชาการหรือว่าจะเป็นตัวแทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันตัวแทนภาคประชาสังคมหรือว่าจะเป็นนักวิชาการที่หลายคนเนี่ยให้ความไม่วางใจตัวแทนสื่อมวลชนทุกสิ่งอย่างเนี่ยสามารถแต่งตั้งเข้าร่วมได้นะคะจะทำให้การใช้เงินกู้จำนวน 1.9 ล้านบาทนั้นมีประสิทธิภาพป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากรัฐบาลเนี่ยมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจในการใช้เงินกู้ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ควรที่จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการพิสูจน์ความโปร่งใสในการทำงานของรัฐบาลแล้วก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่กล่าวอ้างกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนั่นเองนะคะคุณเทพไทยบอกว่าดังนั้นเนี่ยก็อยากให้นายกรัฐมนตรีนะคะส่งสัญญาณไปยังบรรดาแกนนำพรรคพลังประชารัฐหรือว่าวิปรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้มีมติสนับสนุนการเสนอยติเพื่อจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการตรวจสอบการใช้เงินพรบกู้เงิน3ฉบับได้เนี่ยนะคะเพราะว่าในขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเลยหรือแม้แต่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐบางคนก็เห็นด้วยนะคะกับการตั้งคณะกรรมการวิสามัญในครั้งนี้แล้วค่ะ